เอานะครับคุณผู้ชมครับสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะครับที่ใช้ออกซิเจนหายใจครับวันนี้อยู่ในเกมดำน้ำอีกครั้งหนึ่งเลยฮะกับเกมซับนูติก้าในพาร์ทที่3นะครับเปิดคลิปมาแล้วเราเจออารยธรรมคนอื่นนะครับที่เป็นซากลอยอยู่ตรงนี้ว่าจะขึ้นยังไงวะเนี่ยชึบฮึบอ้าวขึ้นทางนี้โอเคเป็นสถานีเหนือน้ำซึ่งเรากำลังหิวน้ำมีอะไรวะเนี่ย Mineral Detector Fragmentเหมือนเป็นที่สแกนหาแร่นะครับโอ้มีเครื่องทำกาแฟด้วยเครื่องบ้าเครื่องบอลเลยเนี่ยเก็บเปลวไฟขึ้นมาอาหารอัดแท่งกันเลยแล้วมันยืนหัวโดทำอะไรกันสวัสดีสวัสดีอุ้ยหนาว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 โอ้ในน้ำนี่อุ่นในน้ำอุ่นอยู่ข้างบนเหรอทำไมไฟช็อตขออนุญาตเซฟก่อนลงไปตรงไฟช็อตถ้าเป็นในชีวิตจริงนะคือไฟช็อตเนี่ยต้องอยู่ห่าง2เมตรโอ้ยถือว่าทำดีนะฮะไฟช็อตช็อตได้จริงๆมาดูขึ้นมาดูเพนกวินกันมึงยืนทำอะไรกันมันไส้ขโมยลูกแม่งขอบใจมีโอกาสจะได้ละคุณไประบายแม่ไม่ตามเหรอขโมยเพนกวินหน่อยเฮ้ยมนุษย์แกจะพากฉันมาจากแม่ฉันไม่ได้นะว่าแต่ถ้าเราเอาไปให้เป็นปลาแดกถ้าเราเอาเพนกวินไปให้ปลาแดกปลามันจะเชื่องปะวะว่าแต่เป้าหมายในวันนี้เราคืออะไรกันวะฮะสวัสดีปลาตัวน้อยทุกคนที่นี่มันไม่ใช่คนว่าแต่เราว่ายมาถึงไหนแล้ววะเนี่ยแต่มันมีลากอะไรงอกๆออกมาด้วยลากงอกกันเลยแล้วนี่ต้นอะไรวะเนี่ยมีลากต้นไม้งอกแสดงว่าข้างบนต้องมีต้นไม้ถูกป่ะนี่มันที่นายฮัลโหลสวัสดีโอ้กูมาเจออะไรวะเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับโอ้นี่เรามาเจออะไรวะเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่คนอยู่อาศัยมาก่อนนี่คือต้นลิลลี่อ่ะเทอร์มอลลิลลี่แล้วไม่เป็นต้นที่ให้รังสีความร้อนขอเรียกแกว่าต้นไมโครเวฟแล้วกันเป็นไงชื่อดูหรูขึ้นไหมลิลลี่มันดูไม่แพงไมโครเวฟแพงกว่าลิลลี่โว้ยเพราะแต่ที่มันทำอะไรวะเนี่ยต้องให้มันส่องรังสีให้ขอบคุณครับเหมือนเป็นเกาะที่มีคนเคยอยู่มาก่อนคุณผู้ชมมนุษย์หิมะสโนว์แมนโอ้ยโอ้โหตรงนี้เคยมีคนอยู่มาก่อนJesusถ้าอย่างนั้นแล้วก็ต้องมีของที่ปลดล็อกมากมายแน่เลยเราไปสำรวจกันเถอะ Let's go เลยดีกว่าอย่างนี้สุดยอดอารยธรรมอยู่แน่นอนลาร์กรูมแฟกเมนต์เนี่ยโอ้นี่ทำอาคารนี้ได้เหรอโอ้ถ้าทำได้นี่คือสร้างบ้านในพาร์ทหน้าแน่นอนอาคารใหญ่เบิร์กเฮดโอ้ประตูสแกนประตูฮึบสถานวิจัยเก่าอย่างนี้เปิดไปมีผีแน่ไม่มีมีแต่เสียงเฮ้ยนึกว่ามีผีมีซอมบี้อยู่โอ้บูปินแถวนี้เยอะเดี๋ยวต้องเอาไอ้เครื่องล่อนในน้ำนี่มาเปิดไฟแทนตรงนี้มีข้อมูลหลงเหลือเฮ้ยมีสแกนม้านั่งม้านั่งไม่ใช่คนนั่งอย่าแรงอังกฤษใจเอ้ยอันนี้มันโอ้ยอันนี้มันจากของภาคที่แล้วทั้งนั้นเลยดีกว่าโอ้ถ้าใครเล่นภาคแล้วนี่แบบจำได้หมดเลยแน่อันนี้จำได้ว่าเครื่องกองน้ำเว้ยอันนี้เป็นเครื่องกรองน้ำทะเลเป็นน้ำจืดนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยมันทำได้เว้ยแต่ว่าคือโรงงานมันต้องใหญ่มากกระบวนการมันเยอะมากนะครับจะกรองน้ำทะเลเป็นน้ำจืดได้เนี่ยแถมมันต้องฆ่าเชื้อต้องเอาเกลือออกนู่นนี่นั่นนะแต่ว่ามืดจังเลยเปิดไฟดิมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะเราจะโยนไว้ตรงนี้เลยนี่มีอะไรบ้างนี่โต๊ะบาร์นู่นนี่นั่นนะเราสามารถสแกนเพื่อเอาไปคราฟนั่นเองอ๋อมีถังขยะด้วยดีมากเอาไปตกแต่งบ้านแต่ผมนี่ชอบอยู่นะขยะเฮ้ยมีกระจกด้วยน่าถกอะไรสกปรกที่สุด
ถูกระจกเออต่างกระถางต้นไม้เก๋ไก่เก๋ไก่เออมีอะไรได้บ้างห้องอเนกประสงค์โอ้กูสแกนทุกอย่างกูจะเอาทุกอย่างที่มีกลับบ้านนี่ต้นตะเกียงต้นแลนเทิลอันนี้คือต้นผลไม้ที่แบบปลูกไว้ในบ้านแล้วแบบเราจะมีกินมีใช้ตลอดชาตินะครับมันออกดอกออกผลดีนะเอาพวกนี้ทิ้งไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้สแกนกระจกได้เหรอทำไมเห็นกระจกแล้วมุกถูกระจกมันออกมาจากหัววะ เป็นคนยังไงไม่ฮะเราสามารถเซ่กินปั๊บได้ความร้อนด้วยนะครับกระถางภายในโอเคอ๋อมีกระถางปลูกพืชภายในกับภายนอกโอเครับทราบเปิดไปเจอซอมบี้จี้อันนี้เครื่องชาร์จพลังงานนะครับเอาไว้ชาร์จพลังงานของพวกยานใหญ่ๆ New Blueprint Synthesize เครื่องหยอดเหรียญวันนี้กูสแกนทุกอย่างโมยขโมยจู่ตู้กาแฟตู้กาแฟก็เอาเยอะแยะไปหมดรูปแมวใครเลี้ยงแมวไอ้เนี่ยโอ้นี่มันตู้คราฟหมดของยันนะฮะเป็นตู้เทคโนโลยีชั้นดีแล้วนั่นอะไรเนี่ยไอออนคิวบ์เฮ้ยนี่มันแหล่งพลังงานชั้นยอดโอเคในห้องนี้นะเนี่ยคืออะไรเมื่อกี้อะไรขึ้นโอ้ตู้อควาเรียมเลี้ยงสัตว์ห้องด็อกเตอร์สมาธาSam Space? What was she doing all the way out here? มาดร.แซมอ๋อมันคือห้องเพื่อนเราเหรออ๋อนี่ไงชื่อแมวว่ามันฝรั่งโปเตโต้ไอ้เตียงนะครับสแกนไปก่อนนะเอาให้หมดครับพาร์ทนี้แหมเจอสถาบันวิจัยเก่าโอเคเมื่อกี้เราเดินข้ามมาห้องนี้ใช่ไหมนี่ห้องนี้ห้องนี้ไปปลูกพืชนะครับทีนี้อ๋อนี่ไงชิ้นส่วนชุดพราวสูตรโอ้ปลดล็อกแล้วเราสามารถคราฟหุ่นยนต์ได้แล้วนะครับอันนี้อ๋อนี่ชึบต้องหาถึง4ชิ้นเลยเหรอคุณผู้ชมครับรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะมีคนคอมเมนต์บอกว่าในเนี้ยตรงนี้นะครับจะมีที่เอาไว้ปลดล็อกสำหรับอุปกรณ์สร้างเอ้ยนี่ไงเอากระโดดขึ้นฮึบโอเครับนี่โอ้ปลดล็อกแล้วโว้ย yes ทีนี้เราก็สามารถกลับบ้านเพื่อไปสร้างบ้านได้แล้วเย่ละลองสำรวจอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามีอะไรที่เรายังไม่ได้สแกนหรือเปล่านะครับเผื่อมีของนู่นนี่นั่นตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งนะฮะโอ้นี่อะไรอะ Data Box ปลดล็อก Control Room โอ้นี่ไงผมว่านะก็ว่าอยู่ว่าเราพลาดอะไรไปเราพลาดของบนโต๊ะนะฮะพวกเล็กๆน้อยๆบนโต๊ะเนี่ยเราต้องดูทีละอันเลยไม่มีแล้วนะฮะนี่ห้องอะไรนะห้องทำงานจำได้ใช่บางอันมันปลดล็อกแบบอยู่บนหลังคาก็มีนะใช่ต้องดูบนหลังคาชึบไอชิ้นส่วนโง่ดิมีไหมบนหลังคาฮัลโหลไม่น่ามีเนี่ยคือชีวิตจริงนี่ชีวิตจริงนะคุณผู้ชมครับอากาศหนาวแบบนี้นะฮะถ้าเป็นไปได้ห้ามไปอยู่นะฮะเพราะว่าอากาศร้อนเมืองไทยอ่ะมัน40องศาใช่ป่ะมัน40เปิดแอร์แถวๆ25 26ก็คือเอา40กับลด26ก็คือต่างกันแค่14องศาเว้ยแต่ว่าอากาศหนาวพวกเนี้ยมันแบบลบ30ลบ20ใช่ป่ะคุณผู้ชมเอาอากาศที่เปิดแอร์ก็คือ26องศาไปลบกับติดลบ20อ่ะก็เหมือนกับว่าห่างกันประมาณ40องศาคุณผู้ชมเข้าใจป่ะคือมันห่างกันเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นอากาศร้อนแม่งดีกว่าอากาศหนาวเว้ยนะครับใครที่บอกโอ้อยากให้เมืองไทยโอ้อยากให้เมืองไทยมาตกจังเลยแม่เอ้ยบอกเลยครับว่าใครที่ไปอยู่ต่างประเทศนะฮะแล้วก็แบบอยู่ในแบบพวกรัสเซียหรือว่าจีนตอนบนหรือว่าอะไรที่มันหนาวๆเงี้ยบอกเลยแม่งนรกเว้ยนะฮะอากาศหนาวนี่มันนรกครับทุกคนก็คือหนาวเนี่ย
ลมมาไม่ก็หนาวนะเว้ยแต่ร้อนลมมามันยังเย็นเข้าใจป่ะแน่เพราะฉะนั้นเป็นโหดร้ายมากๆนะครับโอเคผมว่าบั๊กอย่าเยอะได้เวลาจับแล้วจ้าแวบเขาให้โอเคตัวสร้างที่อยู่อาศัยใช้ชิปคอมพิวเตอร์สายไฟโอ้ยง่ายมากนะเรายังมีชิ้นส่วนซีทรัคแนบก็คือยานสำรวจข้างล่างนะฮะแล้วก็พวกบ้านเราเนี่ยปลดล็อกมาหมดแล้วเห็นไหมปลดแผงโซลาร์เซลล์ไปด้วยเยี่ยมมากโอเคใช้สโนว์บอลด้วยเฮ้ยมันปั้นสโนว์บอลด้วยเนี่ยควรตีนโอเคไฟนะฮะไฟโอเคที่เหลือก็คือเราปลดล็อกในส่วนของบ้านหมดแล้วกลับบ้านก่อนนะครับกลับบ้านกันดีกว่าโว้ยกลับทางโอ๊ยกลับทางนู้นนี่ให้จำได้มาแล้วจ้ามาแล้วซาลาเปาลูกใหญ่ๆใบโตๆสมัยเด็กๆชอบมีร้านไอ้รถขายซาลาเปาเนี่ยพวงซาเล็งสโลแกนเดียวกันหมดมาแล้วจ้ามาแล้วซาลาเปาร้องน้องไก่ลูกใหญ่ๆใบโตๆมันจะแบบพูดแบบคล้องจองกันแม็กฮึบแม่งบอกซาลาเปาลูกใหญ่ใบโตๆเปิดจะไปแม่งหมูอยู่นิดเดียวที่เหลือแป้งบ้านเราอยู่ทางโน้นนะฮะบ้านฉันก็อยู่ทางโน้นบ้านพีนะก็อยู่ทางนี้ฮึบฮึบแล้วก็ไอ้ต้นนี้ครับคุณผู้ชมต้นนี้แม่งต้นโหดเดี๋ยวผมกินไอ้ต้นนี้กันไอ้ต้นนี้เราสามารถเอาไปกินได้นะฮะซึ่งแม่งกินแล้วแบบอร่อยมากตัวละครเป็นเสียงอีกอันแล้วกันแหมกูไม่อร่อยโอเคเราจะกลับไปที่บ้านของเรานะครับระยะทาง200เมตรนะเพื่อทำการสร้างบ้านนะฮะระหว่างทางก็ผมว่าเดี๋ยวหาเก็บไปด้วยไหมเก็บไปด้วยแล้วกันนะพวกขอไว้สร้างบ้านต่างๆนะเพราะว่าบ้านนี้น่าจะใช้แบบพวกอุปกรณ์เยอะมากรู้สึกว่าในชีวิตจริงนะครับการดำน้ำนี่แม่งต้องมีใบนะฮะการดำน้ำต้องมีใบนะครับคุณผู้ชมครับไม่มีใบดำน้ำนี่เราดำไม่ได้นะฮะส่วนถ้าอยากลอยต้องใช้ดอกทุยตำรวจลงไปจับใต้น้ำเลยนะครับทุยมันใบอะไรมันดอกอะไรทำไมมันดำมันลอยไม่ดีโอเคมาแววจ้ามาแววซาลาเปาลูกใหญ่ใหญ่ใบโตเรามีรูปภาพโง่ๆที่เก็บมาจากแคมป์เมื่อกี้นะฮะแล้วก็โอเคทีนี้เราจะทำเป็นเครื่องก่อสร้างทำตรงไหนวะนี่ไงใช้ชิปคอมพิวเตอร์นะฮะเราใช้แบตเตอรี่ที่หมดแล้วได้ไหมผมว่าน่าจะได้เอาแบตเตอรี่ที่หมดแล้วมาแล้วกันเอาแบตเตอรี่ที่หมดแล้วมานะครับชิปคอมพิวเตอร์นะฮะใช้ทองคำนะมีทองคำพอดีแล้วก็ชุดใส่ไฟนะมีแร่เงินพอดีแม่โอเคทีนี้เราก็จะผลิตเป็นเครื่องสร้างกันนะครับแม่พอให้ทีนี้ครับเราจะออกไปทำการหาจุดสร้างบ้านกันดีกว่าใช่ไหมเราต้องหาจุดสร้างบ้านครับคุณผู้ชมครับต้องหาจุดที่มีห่วงจุ้ยที่ดีต้องหาห่วงจุ้ยเลยนะเกมนี้แม่งผมว่าแถวๆสาหร่ายทะเลนี้มันก็เวิร์กดีเหมือนกันนะฮะคือว่าจะแถวๆนี้ดีวะจริงๆเราควรสร้างบ้านแบบลึกๆหรือเปล่าครับผมว่าถ้าเป็นไปได้ก็ควรสร้างเหมือนกันนะลึกๆเนี่ยเดี๋ยวเอาไอ้แผนที่นี้ออกไปแล้วกันแถวตรงนี้ดีไหมผมว่าเวิร์กอยู่นะเนี่ยตรงนี้มีเห็ดปีด้วยนะฮะแล้วก็เป็นจุดไว้สำหรับดำดิ่งลงไปสู่ก้นทะเลได้เลยแฮมโอเคทีนี้เราต้องวางฐานก่อนคุณผู้ชมคุณต้องใช้ตะกั่วด้วยเหรอโอ้ตายละวางได้ไหมเฮ้ยวางเลยก็ได้นี่หว่าอ้าวอย่างนี้ชิปโอเคในเมื่อของเราไม่พอนะครับเราต้องไปเตรียมตัวหาของอีกเยอะมากๆขออนุญาตคุณผู้ชมตัดนะครับตัดตัวนี้ปี๊บแล้วก็เดี๋ยวสร้างอีกทีเดียวตอนที่มีของครบเลยนะครับตู้ดูเลมอนเรามานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเท่าที่จะหาได้นะครับแล้วก็จริงคือถ้าจะทำให้บ้านใหญ่นะครับเราต้องไปเก็บพวกแร่ในทะเลลึกมานะครับพวกแร่ตะกั่วอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งมันค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะครับพาร์ทนี้เรามานานแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นพวกประตูเข้าแล้วก็พวกของสำคัญในนั้นก่อนละกันนะครับเรียบร้อยครับ1เรียบร้อยครับ1อันทีนี้ทำทางเข้านะครับทางเข้าต้องเป็นแบบนี้นี่เรียบร้อยทีนี้ครับ
เราต้องใช้พลังงานครับเราต้องทำเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะฮะใช้พวกแร่คอร์ตทองแดงอะไรอย่างงี้ง่ายๆติดไว้ติดไว้ตรงนี้แล้วกันบนหลังคานี่บนหลังคาชึบเรียบร้อยทีนี้บ้านแล้วก็มีพลังงานใช้ละโอเคมีพลังงานทั้งหมด10โอ้มันชาร์จเร็วเหมือนกันนะเนี่ยทีนี้ก็พวกตู้เก็บสัมภาระนะครับแล้วก็เครื่องประดิษฐ์นี่ขาดไม่ได้เลยเครื่องนี้กระจกกระจกกระจกโอ้เรามีกระจกแต่ว่ามีกระจกตัว L ด้วยแล้วก็โดมกระจกโดมกระจกนี่มันวางไงวะจี้ช่างมันแฮะเอาเป็นกระจกตัวนี้ก่อนแล้วกันฮึบหมดยังเรามีกระจกอีกกี่อันวะเชี่ยเหลือ2อันเดี๋ยวนะมีอะไรอีกเครื่องกรองน้ำไอแอโรเจลเรายังไม่มีเนี่ยจริงมันสามารถทำบ้านหลายชั้นได้นะครับแล้วก็ตู้ล็อกเกอร์ติดผนังนี่แหละใช่เลยชื้อทำตู้ครับคุณผู้ชมไม่มีตู้มอยู่ไม่ได้แล้วมีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ด้วยกระถางภายในบ้านใช่กระถางภายในบ้านต้องปลูกต้นไม้ครับตู้แม่ง2อันเลยนี่ไงแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยพวกโปสเตอร์ลาลา AV เนี่ยโซระเอลอิมิยาบิโลราอื้อนี่ดารา AV ตัวไหนวะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่อะไรอ่ะอันนี้โต๊ะหอนี้รูปภาพเนี่ยรูปภาพรูปภาพคนกอดแมวก็ติดให้มันครบหนังเรื่องอะไรก็ไม่รู้น่าจะหมดแล้วนะครับชีวิตนี้น่าจะหมดแล้วเราคงต้องอ๋อทำเป็นฐานได้นี่โอ้ฐานรากฐานเพิ่มที่อยู่อาศัยโอเคมันจะออกไปเผื่อแบบทำที่ปลูกต้นไม้ข้างนอกอะไรอย่างงี้นะครับนี่ทำยื่นออกมาชึบโอ้ใช้ตะกั่ว2อันกูไม่ทำละเปรตสำหรับวันนี้ผมว่าบ้านเราคงเจ๋งน่าดูเนี่ยจริงๆมีโครงสร้างป้องกันน้ำท่วมใช่ครับคือถ้าเราสร้างบ้านลึกมากๆเนี่ยเราต้องทำที่กันน้ำท่วมด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องทำเป็นยานท่าอากาศยานเอ้ยไม่ใช่ท่าอากาศยานท่าเรือดำน้ำด้วยถ้าจำไม่ผิดบ้านเรียบร้อยแล้วนี่มองทางซ้ายก็มีต้นสาหร่ายสบายลูสีท่านะฮะแล้วก็เราจะทำเป็นตู้เลี้ยงปลาด้วยใช่วางแผนไว้ก่อนวางแผนไว้ก่อนนี่โอ้ตู้เลี้ยงปลาใช่ต้องทำตู้เลี้ยงปลาด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บมานะครับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนี่ขาดไม่ได้ต้องทำให้เสร็จเดี๋ยวคนดูว่าพี่ทำไมทำไม่เสร็จแน่ตอนนี้เรามีครบแล้วมึงคือปลาตัวแรกในตู้กู มึงคือปลาตัวแรกในตู้กูเลยโอ้โหแหงลาดมีฉลามด้วยน่าเรียบร้อยจ้านี่อ่ะไปมึงลงไปเลยนี่คือป่าตัวแรกของตู้เราเนี่ยครับนะโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับเกมซอฟตูนิก้าในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เสียเวลาเข้ามารับชมมากๆนะครับคลิปค่อนข้างยาวนิดนึงนะฮะแล้วก็พาร์ทนี้จะเป็นการสร้างบ้านนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะจะไม่มีการดำลงไปสำรวจอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราแอบไปหาเรือนะครับเราต้องหาเรือนะครับอีก1ชิ้นส่วนนะฮะเดี๋ยวจะเสียเวลาเดี๋ยวผมแอบไปหานอกรอบดีกว่าแล้วก็ส่วนบ้านนี้เดี๋ยวผมกลับมาสร้างให้คุณผู้ชมให้พร้อมเลยดีกว่าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมครับรักทุกคนมากๆนะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนรักเช่นเดิมครับใครที่มีว่างก็ฝากกดไลค์สักคนละครั้งจะขอบคุณครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจ้าบ๊ายบายครับค้างบันทึก